พี่น้องตรวจวนเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ สวัสดีครับเป็น้องไทยสมน้อมครับคลิปนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ต่อเนื่องครับหลังจากที่ยื่นจดแวดไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วหลังจากที่ขอจดแวดเนี่ยเจอกับอะไรมาบ้างเดี๋ยวคลิปนี้อัปเดตทุกอย่างที่ต้องรู้ให้ฟังกันครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสมนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับนี่ครับคือเอกสารที่บอกว่าจดแวดเรียบร้อยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเราสงสัยว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบพพสองศูนย์ที่เขาชอบโชว์กันเหรอใช่ครับเพราะว่าด เกิดขึ้นครับเล่าแบบสรุปเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่พี่นอมยื่นนะครับขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าจดแบบผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรในตอนก่อนหน้านี้ไปยื่นไปเรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับปรากฏว่าอีก2วันนะโดยประมาณเขาก็มีส่งอีเมลมาหาครับนี่นะครับเป็นหน้าตาอีเมลนะครับเป็นสรรพากรพื้นที่25นะครับซึ่งพอส่งมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอกสารที่เขาต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเขาจะเข้ามาตรวจสอบเราวันไหนอันนี้เป็นรายละเอียดเนาะถ้าดูจากตรงอีเมลเนี่ยก็จะเห็นว่าเอกสารที่ต้องเตรียมนนีี่มมั ค่อนข้างเยอะนะครับมี้งแต่ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาของกรรมการอะไรต่างๆพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็สําคัญามากๆคือมีแผนธุรก,กิจด้วยอันนี้เขาจะบอกว่าต้องเตรียมอะไรแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับซึ่งต้องบอกว่านอกจากเขาส่งเมลมาแล้วอันนี้ของจริงเลยก็คือสามประการก็โทรมาตอนสามประกรโทรมาเนี่ยต้องบอกว่าก็กกมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเนอะเราก็แบบเฮ้ยเชื่อมีสาชีพป้าะ,ะอะไรเงี้ยเราก็รับปุ๊บสวัสดีผมคุณนอ่หนือเปล่าไหบริษัทพี่นหน่อรือเปล่าเราก็แบบ ใช่ป่าว่าต้องบอกว่าก่อนน้าเนี้ยมีอาชีพกรุมพัฒนาลูกยางขาเพิ่งโทรมาหาเราก็แบบใครวะจากสัมภาระนะเราก็แบบใช่จริงป่าวอ่าสัมภาระเราก็ถามว่าพื้นที่ไหนครับโอเคถ้าเป็นพื้นที่25ตามมิลเนี่ยโอเคถือว่าถูกเขาโทรมาแจ้งบอกว่าเนี่ยส่งเมลมาแล้วนะเดี๋ยวจะเข้ามาตรวจสอบให้เตรียมเอกสารไปอะไรเงี้ยพี่หนองก็เลื่อนวันพอดีวันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านก็เลยบอกว่าเอ้ยมาวันอื่นได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรมีฝากเอกสารไว้ก็ได้แต่ว่าต้องมีใบมอบหน้า เนี่ยจริงๆการเข้ามาเนี่ยมันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีคือถ้าเกิดเราขอจดออนไลน์ไปอะครับทางสามักรณเองเขาจะมีรถวิ่งเข้ามาตรวจสอบซึ่งคนับด้านฝั่งดูน่าตกใจเนาะกูแบบปุ่มรถเข้ามาตรวจสอบจริงๆเขาต้องการมาดูว่ามันมีสานประกอบการจริงหรือเปล่าที่จดไปเนี่ยมันผิดหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีรายละเอียดมากมายที่เราต้องเตรียมให้เขานะครับพอเขาจะเข้ามาเอกสารที่ต้องเตรียมเนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วก็ตัดเตรียมไม่พร้อมคือที่เขาขอแล้วบอกว่าให้มันมีเนาะก็คือป้ายบริษัทอ่าอันนี้สำคัญมากพี่น้องก็ทำป้าย ออก็เก่าว่าแปะไว้เลยแล้วกันโดนั้นบนฝนช่างมันนะก็ไปซื้อป้ายมาทําป้ายมาแปะเพื่อว่านี่คือสารประกอบการของเราครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมีป้ายเสร็จเขาเข้ามาถึงเขาก็จะถ่ายป้ายถ่ายเลขที่บ้านแล้วก็ขอมาดูห้องหรือว่าสารประกอบการของเราที่เราใช้ทํางานว่าเป็นยังไงพี่น้องก็พามาดูเอกสารต่างเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เรานําโ่งเอกสารซึ่งจริงที่ต้องทำนะครับก็คือไอเอกสารในอีเมลทั้งหมดเนี่ยที่เขาขอมาเนี่ยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยนะอันนี้สําคัญมากๆนะโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้งานนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นบรั่้นนก์ว สื่อขอให้ใช้สถานประกอบการต่างๆหรือว่าถ้ามีการคิดค่าเช่าสัญญาเช่าก็จะเป็นมากๆแล้วอย่าลืมสัญญาเช่าติดอาการอนตนด์ด้วยอ่ะคร่าวๆเาแบบนี้นะครับก็คือเตรียมเอกสารให้ครบตามที่เขาขอมาเนั่นแหละครับเตรียมเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็มีเรื่องของแผนรุรก,กิจต่างๆก็เขียนให้เขาเรียบร้อยพอเขียนให้เขาเสร็จทุกอย่างนะฮะเราก็ส่งมอบให้เขานะครับเขาก็จะรับไปแล้วก็บอกว่าโอเคอีกสองสามวันน่าจะใช้ได้อะไรแบบนี้น่าจะอนุมัติแล้วซึ่งปรากฏว่าพี่หนอมเนี่ยไม่ได้จบแค่นี้เีไม่น่าเชื่อมกันนะว่าจะ คลิปที่แล้วนี่เลยฮะมีปัญหาเกิดขึ้นนะเอกสารที่ขอจดทะเบียนมาษีมูลค่าเพิ่มครับสิ่งที่พี่หนอมทำผิดคืออะไรรู้ไหมฮะนี่ฮะดูชื่อตรงนี้สิ่งที่พี่หนอมทำผิดครับชื่อผู้ประกอบการบริษัทต,ตรงนี้ถูกต้องเนาะแต่สิ่งที่มันผิดคืออะไรรู้ไหมครับจังไปกรอกตรงสถานประกอบการตรงนี้ฮะที่ขอจดเนี่ยตรงนี้ผิดไปกรอกบ,บริษัทเบิ้นไม่รู้โง่หรืออะไรนะกรอกผิดกรอกไปแบบด้วยความอาจจะรีบตอนกลางคืนอะไรเงี้ไปกรอกบริษัทสองทีเป็นบริษัทบริษัทพี่หนอมจำกัดเขาบอกว่าเนี่ยมันชื่อสถาน เจ้าหน้าที่คนเดิมคนเดียวคนเดิมของเราโทรมาบอกว่าเอ้ยพี่หนอมเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยต้องมาแก้นิดนึงนะก็คือมีการจดเอกสารแก้ไขฐานประกอบการให้ถูกต้องก็คือจากไอชื่อบริษัทบริษัทพี่หนอมเนี่ยมันต้องเป็นบริษัทเฉยๆบริษัทพี่หนอมจำกัดดังนั้นก็เลยต้องมาแจ้งการแก้ไขเรื่องของชื่อฐานประกอบการโดยใช้แบบชื่อว่าพพศ .9 กคือใบนี้ก็คือใบนี้พพศ .9 ก่อข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยครับแล้วพี่หนอมก็ก่อกแก้ไขเนี่ยเปลี่ยนชื่อฐานประกอบการแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าไปตามนี้นี่นี่นี่นมาบบบรรริิิษษััทท เฉยๆนี่เลยนะหลังจากไปแก้เสร็จเขาก็บอกว่าเอ้ยใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยนะครับก็คือเนี่ยอันนี้คือเอกสารที่เป็นใบแทนพพ20ไปก่อนแล้วตัวพพ20ที่เป็นเอกสารยืนยันการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะส่งตามมาให้ภายใน1เดือนซึ่งวันที่ไปยื่นแบบไอ,อ้พพ09เนี่ยเห็นไอ,พอ้พพ20งศนย์ใบนี้นะแต่เป็นใบที่ผิดเขาบอกเนี่ยใบนี้มันผิดเห็นไหมเดี๋ยวจะยื่นใบใหม่มาให้เดี๋ยวจะส่งใบใหม่มาให้ไอ้เราก็ได้แต่ช้าใจแบบกูไม่น่าพลาดเลยอะไรเงี้ยนะเสียเวลาไปเเเเเเปลลล่่่่่่่าาาาาแแแตสสสิงงงนนนนนึทททีีีีีอออออออยยยยยยยกกกกกให้้้้้้้รร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 ูะคัับบบบพพพุวววว็จ เราอยากจะเช็คข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราเช็คได้ยังไงอ่าเรามาดูกันนะเวลาจะเช็คข้อมูลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเว็บกรมสรรพากรก่อนพอเข้ามาเสร็จก็ไปดูตรงหน้านิติบุคคลนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของนี่เลยภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ถ้าเกิดเข้ามาเช็คระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่าลืมนะต้องใช้ Microsoft Edge แล้วก็ Reban Internet Explorer ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผิดนะ,อะพอมาดูเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยนี่ก็มาดูตรงระบบบริการแล้วก็กดเข้ามาเรื่องบริการจดแบบกรอกข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยยืนย,น,ยบบน้ได ก็ <g ül> คือหน้านี้มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็ตรวจสอบผลการจดทะเบียนได้นะครับตรงตรวจสอบผลการจดทะเบียนนี่กดเข้าไปปั๊บพอเรียบร้อยก็ตกลงครับถ้าจดเรียบร้อยนี่มันจะขึ้นแบบนี้ก็คือบอกว่าเราได้แจ้งขอใช้สิทธิ์จดทะเบียนแล้วแล้วก็ผลการตรวจสอบเป็นอนุมัติสถานะเก่ามันจะไม่ได้ขึ้นว่าอนุมัติแต่เนี้ยอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วหลายคนบอกริงบอกว่าไม่สบายใจอ่ะไปดูกันต่อไปเช็คที่เว็บกรมสัรกากรก็ได้นะครับมาลอาเช็คตรงนี้องค์ประกอบการที่ อ่ากดเข้าไปแล้วเข้าไปดูตรงเมนูนี้นะที่เขียนว่าแบบอินพุใช่อันนี้ก็เช็คได้เหมือนกันนะแล้วก็ใส่เลขไปตามตัวผู้เสียภาษีของเราไปนะฮะแล้วก็กดค้นหาข้อมูลถ้าถูกต้องนี่มันจะขึ้นว่าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบนี้นะฮะจดแล้วเป็นชื่อผู้ประกอบการทุกอย่างถูกต้องแล้ววันที่จดทะเบียนก็เป็นวันที่เราขอนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดบอกว่าเอ้ยจดทะเบียนต้องดูวันไหนถือว่าเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทริคนึนนงก็คือว่าถ้าคุณยื่นขอจดทะเบียนภาษีม่้อน นี่ไปวันที่8มิถุนาดังนั้น8มิถุนาจะถือว่าเป็นวันที่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแวดตรงนี้มันสาคัญยังไงต้องบอกว่าตรงนี้สําคัญตรงที่ว่าเมื่อคุณทาทุกอย่างไว้แล้วนะหลังจากที่วันที่คุณขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเอกสารเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มคุณจาเป็นต้องเตรียมตัวแล้วก็ออกให้เรียบร้อยในฝั่งที่ต้องเตรียมตัวไน้คือฝั่งของการซื้อครับซื้ออะไรก็ตามจากคนที่จดแวดแล้วมีแบมกับภาษีแล้วมันเกี่ยวข้อ,ของกับธุรกิจเราอันนี้ให้ขอแบมกับภาษีเต็มรร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 รูปปททีีีีี่่ะะะะบบบุชืือออออขงเเเเเเาาาาไวว้้้้ยยยยยนิษษัััตสใหค สามารถใช้ได้เลยนับตั้งแต่วันที่เราขอจบแม้ว่าจะยังไม่อนุมัติแต่ถ้าเกิดอนุมัติเนี่ยมันจะแบ็กเดทก็คือย้อนกลับมาวันที่ดังน้นตรงนี้เต,ตรียมให้เรียบร้อยถ้าเกิดไปซื้ออะไรก็ตามที่มีแวดขอใบกับภาษีเลยมันจะทําให้เราสามารถใช้ภาษีซื้อได้ตั้งแต่แรกส่วนฟังของภาษีขายถ้าถามว่าออกบก์ับภาษีได้เลยไหมเอาจริงก็ออกได้เลยแหละแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวพีน่น้องจะรู้สึกว่ารอให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกใบกับภาษีก็คือเนี่ยรอให้ทุกอย่างมันคือว่าเป็นอนุมัติ การเอกสารหลักฐานเนี Bien ่ยเขาก็อาจจะขอใบพพ2 0รเราได้นะครับแล้วก like, ็เอาเอกสารตรงนั hmm, rather, ้นเนี่ยส่งให้เขาก่อนร้อยเอกสารมาก่อนแล้วจะได้มีส่งให้เขาก็ได้หรือว่านี่อย่างนี้ก็ได้เคสนี้ของพี่หนองถ้าจาเป็นเรื่องด่วนจริงรอพพ2 0รไม่ทันเพราะว่ามาทาผิดก็ใช้เอกสารใบนี้ครับเขาบอกใบนี้ก็เป็นใบแทนได้ว่าถือว่าจดทะเบียนภาษีควาเพิ่มเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่่่่่าาาาาตตต้้้้้้ออออออองงงมมมมมีีีีีีกกกกกรร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 เเเเเเยยยยยยควววพแล็ืสททขุใหบ ลวูกพิธีนะครับการจดแหวนจริงไม่ยากเลยนะครับแค่เราเตรียมเอกาสารทุกอย่างให้พร้อมนะครับแล้วก็ตามที่เจ้าหน้าที่ขอมีการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดเขาจะนัดวันเข้ามาก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมทุกอย่างให้พร้อมก็จะผ่านได้ง่ายนะครับวันที่เขาไั้เข้ามาเขาเข้ามาจริงนะดังนั้นต้องเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยจริงๆถ้าไม่เรียบร้อยเราเกิดไม่อยู่จะฝากใครก็ได้จะฝากคนอื่นไว้ก็ได้แต่ว่าต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะครับแนบไว้ว่าํำเินการแทนเพราะว่ามต้องมีการเซ็นรับเอกาสารต ม่อเอกสารแทนดังนั้นอย่าลืมทาพวกหนังสือมบอห,หน้าด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดไปสําคัญมากๆคือในวันจดแบบวันจดแบบเนี่ยถ้าทุกอย่างโปรเซสของเราไม่ได้มีอะไรผิดพลาดคําร้องไม่ถูกยกเลิกวันที่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการจดแบดนะครับจะนับไปตั้งแต่วันแรกที่เราขอซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเราดังนั้นเอกสารเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มทุกอย่างเก็บให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกนะครับอันนี้สาคัญมากๆเมื่อรู้ตัวว่าจะจดแบดเตรียมเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็วางแผนจากการทุกอย่างพวกนี้ให้ดีนะครับน่าจะมีประโยชน์มมาง่คิินนีเเเรรยต รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการจดทเะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสงสัยอะไรคอมเมนต์ว้ดีด้านล่างนี้ได้ครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมมาฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแท็กส่องหนอมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ